สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภายในไทยทุกคนเรารู้อยู่แล้วว่าสงกรานต์คือปีใหม่ไทยแล้วใครสงสัยกันไหมครับว่าเทศกาลนี้มีความสำคัญอะไรทำไมต้องถือว่าเป็นปีใหม่ประวัติศาสตร์เบื้องหลังนี้คืออะไรวิทยาศาสตร์เบื้องหลังนี้คืออะไรแล้วเทศกาลนี้มีต้นกำเนิดที่ไหนเรามาค้นหาคำตอบกันวันนี้เลยนะครับไปดูกันเลยนับตั้งแต่รุ่งอรุณแห่งอารยธรรมผู้คนได้สังเกตเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบางอย่างที่เกิดขึ้นซ้ำๆในช่วงเวลาที่กำหนดวงจรของกลางคืนและกลางวันข้างขึ้นข้างแรมและฤดูกาลชีวิตมนุษย์วิวัฒนาการตามวัฏจักรเหล่านี้และประเพณีทางศาสนาสังคมและวัฒนธรรมของเราก็เกี่ยวข้องด้วยดังนั้นความจำเป็นในการวัดเวลาจึงเกิดขึ้นซึ่งกำหนดหน่วยของวันเดือนและปีให้สอดคล้องกับวัฏจักรเหล่านี้ในปฏิทินต่างๆขณะที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เมื่อมองจากโลกตำแหน่งของดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนไปตามพื้นหลังของดวงดาวเราไม่สามารถมองเห็นสิ่งนี้ได้เมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสงเหนือศีรษะโดยตรงแต่เราก็สามารถสรุปสิ่งนี้ได้โดยพิจารณาจากตำแหน่งของมันในเวลารุ่งเช้าและค่ำและเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวนี้ได้อย่างแม่นยำท้องฟ้ารอบโลกจึงถูกแบ่งออกเป็น12ส่วนหรือราศีตามราศี12กลุ่มที่เรียงตัวเป็นวงกลมดังนั้นเมื่อมองจากผืนโลกดวงอาทิตย์จะเคลื่อนผ่านราศีทั้ง12ราศีนี้เป็นวัฏจักรการเปลี่ยนจากราศีหนึ่งไปอีกราศีหนึ่งเรียกว่าสงกรานต์หรือสังกรานตินะภาษาสันสกฤตจึงมี12สังกรานติสอดคล้องกับ12ราศีใน1ปีการเปลี่ยนของดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษเรียกว่าเมษสังกรานติหรือมหาสงกรานต์ในภาษาไทยระยะเวลาระหว่างเมษสังกรานติ2ครั้งติดต่อกันจึงเป็นเวลาที่โลกใช้ในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ1รอบโดยคำนึงถึงพื้นหลังของดวงดาวที่ของที่นี่เรียกว่าปีดารคติในโหราศาสตร์อินเดียแล้วเมษสังกรานติมีความพิเศษอะไรทำไมต้องเมษสังกรานติและไม่ใช่เทศกาลอื่นๆที่ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่คำตอบในที่นี่ก็คืออารยธรรมโบราณทั้งหมดเจริญรุ่งเรืองด้วยการพัฒนาด้านการเกษตรขณะที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ในวงโคจรรูปวงรีโดยแกนของโลกเอียงเล็กน้อยโลกจะต้องเผชิญกับฤดูกาลต่างๆการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลนี้ส่งผลโดยตรงต่อการทำเกษตรกรรมดังนั้นการศึกษาการเคลื่อนที่ของโลกและดวงอาทิตย์จึงช่วยให้ชาวอินเดียโบราณสามารถออกแบบปฏิทินที่จะคาดการฤดูกาลได้อย่างแม่นยำและช่วยให้ผู้คนวางแผนพืชผลของตนได้อย่างเหมาะสมจุดบนวงโคจรของโลกที่ดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรโดยตรงเรียกว่าจุดวิสุวัตหรืออีควินอกซ์ที่นี่วันและคืนมีความยาวเท่ากันวสันตวิสวัตหรือ Vernal Equinox นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ผลิถือเป็นช่วงที่พืชผลฤดูหนาวในอินเดียสุกงอมการเก็บเกี่ยวใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วและพืชผลก็พร้อมที่จะขายดังนั้นคนในชุมชนจึงรวมตัวกันและเฉลิมฉลองโดยประกอบพิธีกรรมและบูชาต่างๆเพื่อขอบคุณพระเจ้าและอธิษฐานขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตถือเป็นฤกษ์มงคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการแต่งงานตามประเพณีของชาวฮินดูช่วงนี้จึงเป็นโอกาสอันน่ายินดีที่เป็นจุดสิ้นสุดของปีของการทำงานหนักและเป็นการเริ่มต้นของวงจรใหม่ที่มีงานแสดงสินค้าและงานเฉลิมฉลองต่างๆที่จัดขึ้นทั่วประเทศอินเดียยกตัวอย่างเช่นเทศกาลในอินเดียเช่นเทศกาลไวชาขีในปัญจาบบิฮักบิฮูในอาสามสังเกตในอรุณาชลประเทศถือเป็นเทศกาลปีใหม่ตามประเพณีในช่วงเวลานี้และไม่ใช่แค่อินเดียเท่านั้นทิงเงียนในพม่าปีใหม่ในลาวโปชุยเจียใน12พรรณาสงกรานต์ในประเทศไทยโชลชนมทเมยในกัมพูชาและหลายภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับประเพณีนี้จากอินเดียและพวกเขาก็เฉลิมฉลองปีใหม่ตามเหตุการณ์นี้แง่มุมของวัฒนธรรมอินเดียนี้มาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างไรในอดีต
มีเครือข่ายการค้าที่กว้างขวางระหว่างอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสินค้าความคิดและแนวปฏิบัติทางวัฒนธรรมพ่อค้าชาวอินเดียเดินทางไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยไม่เพียงนำแค่สินค้าโภคภัณฑ์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงความเชื่อทางศาสนาประเพณีทางวัฒนธรรมและเทศกาลอีกด้วยเส้นทางการค้านี้ยังอำนวยความสะดวกให้กับผู้อพยพและผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอินเดียถาวรรวมถึงช่างฝีมือข้าราชการนักบวชนักวิชาการพระภิกษุและคนอื่นๆที่เดินทางไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเหตุผลหลายประการเช่นโอกาสทางเศรษฐกิจความเชื่อมโยงทางการเมืองและภารกิจทางศาสนาคนเหล่านี้แนะนำศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาพุทธซึ่งแพร่กระจายไปทั่วภูมิภาคโดยดูดซับความเชื่อในท้องถิ่นต่างๆสิ่งนี้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการแสดงออกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่ผสมผสานองค์ประกอบของประเพณีของอินเดียและพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากอินเดียและแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ Mainland Southeast Asiaประสบกับสภาพอากาศเขตร้อนและฤดูกาลที่คล้ายคลึงกันเกษตรกรรมจึงมีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของทั้งสองสังคมนี้โดยเฉพาะเทศกาลเมษสังกรานตีได้รับการปรับเปลี่ยนและผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมของประเทศไทยและภูมิภาคอื่นๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงมีการสร้างเรื่องราวในตำนานต่างๆขึ้นเพื่ออธิบายต้นกำเนิดของสงกรานต์ในสถานที่ต่างๆเช่นพม่าลาวไทย12พรรณาเตอหงกัมพูชาและได้กล่าวถึงลักษณะเฉพาะของภูมิภาคมากขึ้นอย่างไรก็ตามเกษตรกรรมและฝนเป็นส่วนสำคัญของเรื่องราวเหล่านี้เมษสังกรานตีหรือสงกรานต์และเทศกาลอื่นๆของอินเดียควรได้รับการเฉลิมฉลองในวันวสันตวิสวัตซึ่งตรงกับวันที่21มีนาคมแล้วเทศกาลเหล่านี้ทำไมถึงมีการเฉลิมฉลองในวันที่13เมษายนซึ่งเลื่อนไปอีก24วันก็ได้ขึ้นหรอตามความเป็นจริงเทศกาลเหล่านี้ได้รับการเฉลิมฉลองในวันวสันตวิสวัตหรือวันที่21มีนาคมจริงๆในสมัยโบราณในอดีตเมษสังกรานตีจริงๆแล้วตรงกับวสันตวิสวัตแต่แล้วเกิดการค่อยๆเคลื่อนออกจากเฟสหรือ out of phase อย่างช้าๆเนื่องจากปรากฏการที่เรียกว่าการเคลื่อนถอยของวิสวัตเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งนี้อันดับแรกเราต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างปีดารคติและปีสุริยคติก่อนปีดารคติที่เราเคยเห็นมาก่อนแสดงถึงการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์อย่างสมบูรณ์โดยคำนึงถึงพื้นหลังของดวงดาวที่อยู่นิ่งปีสุริยคติก็คือเวลาที่โลกใช้ในการเคลื่อนจากวสันตวิสวัตหนึ่งไปยังวสันตวิสวัตถัดไปตามหลักการแล้วทั้งสองควรจะเหมือนกันแต่แตกต่างกันเพราะว่าตำแหน่งของวิสวัตเปลี่ยนแปลงตามเวลาเนื่องจากโลกไม่ใช่ทรงกลมแบบสมบูรณ์แต่นูนออกมาที่เส้นศูนย์สูตรแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จึงไม่สม่ำเสมอกันตลอดโลกจึงสั่นขณะหมุนรอบแกนของมันการโยกแยกนี้เกิดขึ้นช้ามากโดยหมุนได้360องศาในเวลาประมาณ 26,000 ปีดังนั้นขณะที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์มันจะถึงจุดศูนย์ทวงประมาณ20นาทีก่อนที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์1รอบครบปีสุริยคติจึงสั้นกว่าปีดารคติประมาณ20นาทีนี่ฟังดูเหมือนน้อยมากและไม่สำคัญแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายร้อยปีความแตกต่างนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างมากและด้วยเหตุนี้ฤดูกาลจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าการมาถึงของเทศกาลสงกรานต์มากเราจะเห็นได้ว่าในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาในประเทศไทยไม่มีการเฉลิมฉลองสงกรานต์ในวันที่13เมษายนวันที่นี้ดูเหมือนจะเปลี่ยนไป1วันเกือบทุกๆ70ปีหรืออายุเฉลี่ยของมนุษย์เมื่อคำนวณใหม่เราจะสังเกตเห็นได้ว่าประมาณ300ปีคริสตศักราชวสันตวิสวัตและเมษสังกรานตีอยู่ในวันเดียวกันเป็นต่อไปเช่นนี้ในค่าพันปีครั้งหน้าเราจะสาดน้ำกันในฤดูฝนและในอีก 10,000 ปีครั้งหน้าก็จะเป็นในฤดูหนาวหรือประมาณนั้นนั่นเป็นหนทางอีกยาวไกลไปสู่อนาคตและเราไม่จำเป็นต้องกังวลกับมันในตอนนี้แต่นี่คือสิ่งที่เราควรจะรู้ในอินเดียมีอีกเทศกาลหนึ่งที่น่าสนใจมากที่เรียกว่า
Holi ซึ่งตรงกับช่วงเวลาใกล้ๆกับเทศกาลสงกรานต์ที่อินเดียผู้คนจะสาดน้ำและผงสีต่างๆใส่กันบนท้องถนนเหมือนกับที่คนไทยทำในวันสงกรานต์จึงมีผู้คนจำนวนมากมักจะเชื่อมโยงเทศกาลสงกรานต์และโฮลีแต่เหตุการณ์ทั้งสองนี้เกี่ยวข้องกันจริงไหมคำตอบที่ถูกต้องก็คือไม่ทั้งสองเทศกาลนี้ไม่เกี่ยวข้องกันในขณะที่สงกรานต์หรือเมษสังกรานติเป็นวันขึ้นปีใหม่แบบสุริยกติสังเกตตามวัฏจักรสุริยกติของปฏิทินฮินดูพุทธโฮลีเป็นเหตุการณ์ทางจันทรกติที่พบในวันพระจันทร์เต็มดวงสุดท้ายของเดือนพัลกุณะตามจันทรกติโฮลีมีบริบททางประวัติศาสตร์และศาสนาที่กว้างกว่ามากเมื่อเทียบกับเมษสังกรานติโฮลียังแสดงถึงความรักที่เบ่งบานเฉลิมฉลองความรักอันศักดิ์สิทธิ์อันเป็นนิรันดร์ของราธาและพระกฤษณะนอกจากนี้โฮลียังแสดงถึงชัยชนะแห่งความดีเหนือความชั่วโดยเฉลิมฉลองชัยชนะของพระวิษณุเหนือไดเตียหิรัญยกชิปุโฮลีเป็นเทศกาลแห่งสีสันประเพณีนี้เล่นโดยฉายผงสีเป็นหลักและการใช้น้ำสีซึ่งอาจจะเพิ่มเข้ามาในภายหลังความคิดเห็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือการใช้น้ำสีเช่นนี้เพื่อให้ผู้คนได้เย็นลงท่ามกลางอากาศร้อนของอินเดียในขณะที่เล่นผงสีกันบันทึกทางประวัติศาสตร์ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในขณะที่สงกรานต์นั้นจริงๆแล้วการสาดน้ำมาจากพิธีกรรมทางพุทธศาสนาโบราณซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นการเล่นสาดน้ำกันเพื่อให้หายร้อนความจริงของเรื่องนี้ก็คือเป็นเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกันที่ทั้งโฮลีและสงกรานต์เป็นเทศกาลที่เล่นน้ำในปัจจุบันแต่ก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงแม้ว่าเมษสังกรานติมีรากฐานมาจากอินเดียแต่สงกรานต์ในไทยในปัจจุบันเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยถึงจะมีเทศกาลอื่นๆที่คล้ายๆไปทั่วเอเชียแต่สงกรานต์ไทยได้กลายเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในตัวเองความเป็นธรรมชาติอันอบอุ่นและความเป็นการเองของคนไทยนั้นทำให้สงกรานต์ได้รับความนิยมจากผู้คนภายทั่วโลกอย่างแท้จริงวันนี้ผมขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่เรามีรวมกันนะครับสุขสันต์วันสงกรานต์